เยอะจังนั่นแอร์อย่างนี้มหาศาลเหมือนเดิมเลยตั้งแต่แอร์บ้านเลย 9,000 จนถึง 24,000 นะครับแอร์แบบอย่างนี้นะไอ้ตัวแผ่นใต้ฝ้า 18,000 จนถึง 48,000 นะครับแอร์คาสเกต1ทิศทางนะครับ 9,000 ถึง 24,000 นะครับ2ทิศทางงาน4ทิศทางนะครับก็ยาวถึง 9,600 เอาสูงสุด 9,500 5,400 นะครับแอร์ดักโลสแตติกไฮสแตติกนะครับใหญ่ถึง96เลยนะครับหนาวดอยแบบต่างๆนะครับแบบมีทั้ง1ใบพัด2ใบพัดนะครับสำหรับแอร์ที่มีแบบซิงเกิลมีทั้ง1เฟส3เฟสนะครับแล้วก็แอร์ทีวีนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแต่ตัวเล็กเลย 80,000 BTU นะครับยาวไปถึง96,000 BTUอันนี้ก็เป็นรูปแรกลักษณะการติดตั้งใช้งานในแบบต่างๆนะครับอันนี้ที่ให้ดูเพราะว่าคือบางทีเราออกแบบเรื่องงานติดตั้งแล้วอ่ะมันก็ควรจะต้องเผื่อในพื้นที่การซ่อมบำรุงด้วยพื้นที่ทำงานด้วยนะครับอันนี้เขาออกแบบมาตัวเครื่องวางอยู่บนนั่งไรบนคัตวอล์กหรืออะไรก็แล้วแต่นะมีที่วางแต่ไม่มีที่ยืนสำหรับคนซ่อมเพราะไม่มีบนหลังคาเซอร์วิสถ้าเกิดนึกถึงถ้าเรายืนอย่างเดียวเราก็ไม่ค่อยมั่นใจแล้วเหยียบไปบางทีหลังคาก็ยุบๆใช่ไหมแต่พี่นึกถึงว่าเวลาพี่ต้องเปลี่ยนคอมพี่ต้องแบกคอมมาด้วยอีกรูปหนึ่งน้ำหนักตัวพี่จะเพิ่มเข้าไปถืออยู่อาจจะร่วงลงไปก็ได้ใช่ไหมอันนี้พี่พอดูออกนะว่ามันเป็นยังไง มันผิดปกติตรงไหนเซอร์วิสอยู่ด้านในมันชิดไปแล้วครับเซอร์วิสด้านในผมก็เลยบอกถ้าเกิดทำไม่ออกผมจะถามว่าพี่เปลี่ยนคอมให้ผมหน่อยพี่เปลี่ยนคอมให้ผมหน่อยคือแค่ยืนใหม่มันอาจจะได้ครับแต่ถ้าถามว่าเปลี่ยนคอมมันต้องก้มใช่ไหมตูดนี่ติดกำแพงครับแค่ยืนยังแน่นเลยจะยัดลูกลงไปได้ใช่ตัวเนี้ยซ่อมไม่ได้จะเปลี่ยนคอมก็เปลี่ยนไม่ได้ทำไม่ได้เหมือนกับทางอันนี้ก็โชว์ดูทิศทางการซ่อมหน้างานจริงแล้วต้องพิสดารอันนี้ครับน้องติดโอ้ยโอเคนี่ลูกกงเลยเซอร์วิสได้เซอร์วิสได้เซอร์วิสพอเซอร์วิสได้ลูกกงโอเคอันนั้นมันชิ้นกำแพงต้องทุบกำแพงพอเซอร์วิสวันนี้ติดโอ้ได้สวยงามตัวนี้มีปัญหาเรื่องว่าแอร์ข้อน้ำยารั่วทุกข้อที่เป็นจุดเชื่อมจุดเชื่อมใช่ไหมรั่วครับรู้ไหมครับว่าทำไมอยู่ใต้ฝาก่อนไอฝาทางท็อปทางห้องบัตรอยู่ใต้พื้นแล้วมันเป็นไอเข้าเคลื่อนรั่วหมดเลยเป็นไอติดตั้งไม่ได้คำนึงถึงวิธีการเข้าไปในหน้างานไม่มีบันไดลิงหรืออะไรเลยนะครับมันลอยเคว้งอยู่ข้างบนไม่เน้นเซอร์วิสนะไม่เน้นเซอร์วิสนั่งร้านนี่ก็ไม่กล้าเหยียบนะเพราะมองที่พื้นไปมันเอาก้อนหินก้อนหินมารองเสาเหล็กนี่ไว้นั่งร้านนั่นเองไว้ขึ้นมันก็ไม่ค่อยมั่นคงแต่จริงๆมันตั้งสูงเกินไปตอนตั้งแล้วเอาขึ้นเป็นเอาเคนแขวนลงน่าจะเคนยกมันแต่ตอนซ่อมนี่ช่างกระโดดปีกจาต้องลอยเป็นหนังลอยจวนหัวที่แค่มันติดตั้งเนี่ยถ้าแบบนี้นะครับพวกติดตั้งแอร์ดักบนเพดานนะครับโดยปกติแล้วมาตรฐานนะเขาต้องมีไฟเซอร์วิสไว้ด้วยปีนขึ้นไปเขาเปิดไฟได้จะได้เดินทางได้แล้วก็ทำทางเดินไว้ให้นะครับอันนี้ทางเดินเขานะแล้วก็แอร์มันก็ไปวางอยู่บนทางเดินแอร์บางตัวก็อยู่บนบาแอดโพลาวบนราวทางเดินนะเวลาพี่เดินเข้าไปแอร์ตัวข้างในสุดนะพี่จะต้องทั้งก้มข้ามก้มข้ามไปเรื่อยๆเพราะมันอยู่บนทางเดินนะครับมันมีหลายกรณีที่แบบว่าอย่าขอโรงพยาบาลไม่ตรวจสอบความผิดปกติก่อนที่จะล้างนะครับตรวจสอบแรงลมตรวจสอบอุณหภูมิลมเข้าออกนะครับเพราะว่ามันมีบางครั้งที่แบบว่าแอร์มันเสียมาก่อนแล้วเรามาซ่อมแล้วเรามาล้างอ่ะ
เราไม่ได้เช็คก่อนไงลูกค้าก็ตีมือเลยเฮ้ยช่างทำเสียจัดการเลยนะมั่วมั่วมั่วซั่วเก่งลูกค้าการล้างแอร์นะครับก็คือต้องปกติเราแนะนำให้ล้างย้อนนะครับย้อนลมที่มันเข้าอันนี้เป็นลมรีเทิร์นใช่ไหมดูดมาอันนี้เป็นลมซับพายครับฉีดล้างเพราะว่าถ้าเป็นแอร์ดักอะแผงคอยมันจะหนามันจะหนาแบบซ้อนสองชั้นน่ะพี่ฉีดทางนี้มาใช่ไหมสะอาดแล้วฉีดซ้ำอีกทีทางนี้มาไอ้แต่ยี่ฝุ่นอะตอนฉีดตอนแรกเห็นมันอยู่ตรงกลางติดอยู่ตรงกลางเลยนะครับแน่นเลยนะครับแล้วลมมันก็จะไม่ออกการแกะล้างตัวแผงคอยล้อให้คอยเย็นนะถ้าเป็นหน้ากากนุ่นแบบนี้นะครับมันสไลด์ด้านขอบออกนะครับถ้าพรุ่งนี้มีครับพรุ่งนี้ผมจะให้พี่ลองแกะดูด้วยเผื่อเวลาไปติดตั้งอะไรนี้จะได้เป็นเพราะว่าผมเคยเจอช่างแกะล้างไม่เป็นทำแตกเยอะเลยด้วยความที่เขาเคยชินว่าเปิดรีเทิร์นแล้วเจอล็อกอันนี้เปิดรีเทิร์นแล้วไม่เจออะไรเลยเพราะล็อกซ่อนอยู่ตรงข้างล่างใช่ตรงมุมซ่อนอยู่ตรงมุมนะครับแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามุมมันแกะได้เขาก็พยายามง้างกันใหญ่แล้วสุดท้ายมันก็แตกนะฮะแต่พรุ่งนี้ได้ลองนะแล้วก็ตัวพวกคาสเซ็ตของ LG เนี่ยจะ4ทิศทางหรือจะ1ทิศทาง2ทิศทางเนี่ยเขาจะมีขอเกี่ยวไว้ให้เพื่อป้องกันไม่ให้หน้ากากมันหล่นเวลาพี่ขัดสกรูออกหมดแล้วเนี่ยหน้ากากจะไม่หล่นมาเลยมันจะติดขอเกี่ยวไว้พี่ก็แค่บิดขอเกี่ยวแล้วค่อยยกลงมาจะมีความเกี่ยวไว้ให้ไม่ใช่บริยาไม่ใช่บริยาไม่ใช่บริยาแล้วก็ฉีดล้างปกติครับทำลงความน้ำฉีดล้างให้สะอาดส่วนตัวไอตัวแผ่นใต้ฝ้าตัวนี้เราปรับปรุงใหม่ถ้าเกิดใครยังจำภาพตัวแผ่นใต้ฝ้ารุ่นเก่า LG นะไอตัวน็อตจะอยู่ด้านข้างบริเวณนี้แล้วมันมักจะติดกับเพดานแล้วพอเราปีนขึ้นไปสุดแล้วอะระดับสายตาเรากับหัวเราอะมันไม่แมทกันคือหัวชนเพดานแล้วแต่กูยังมองไม่เห็นหัวน็อตเลยต้องเอานิ้วเอามือไปคลำแล้วก็ขันออกมาแต่ตัวรุ่นใหม่นะครับไม่ต้องแล้วขันน็อตด้านหน้า2ตัวตรงนี้ด้านหน้า2ตัวนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าประกบข้างสไลด์ออกได้เลยติดตั้งง่ายขึ้นเวลาแกะจะล้างนะครับก็แค่ขันน็อต4ตัวนะครับเปิดฝาที่เทิร์นออกถ้ามีเทิร์นออกนะครับขันน็อตเอาดีเทิร์นออกขันน็อตข้างล่าง4ตัวง้างตรงไอ้ตรงบานสวิงตรงนี้หน่อยนึงนะครับเพราะมันเกี่ยวกันอยู่มันถึงจะถอดตัวถังน้ำออกได้ตัวรุ่นนี้ดีอย่างนะครับก็คือว่าถ้าเกิดจำเป็นต้องใส่ปั๊มน้ำอ่ะไอ้ตรงฝาประกบด้านข้างอ่ะมันมีช่องว่างไว้ให้ใส่ปั๊มน้ำอยู่แล้วใส่ปั๊มชุดได้เลยใส่ปั๊มชุดได้เลยเข้าไปในนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ก็คือใช้การวิตี้ธรรมดาก็ปล่อยตามแรงน้ำฝนให้มันมันระยะมันจะไม่เกะกะกับท่อใช่ไหมครับใช่ครับคือมันออกแบบมาไว้เราได้ราคาแพงกว่าตลาดเยอะมากเพราะธรรมดาตัวที่ติดแบบแนวนอนนี่ก็ของดีๆก็อยู่ของอีเต็ดของอังกฤษมากที่ผมดูประมาณ 3-4 พัน LG น่าจะเกือบหมื่นซื้อเครื่องรองมาเขามีเช็ควาล์วให้ด้วยครับมีครับของ LG ไม่มีให้นะไม่มีให้แพงแล้วก็ไม่มีเช็ควาล์วมีกันย้อนด้วยอืมแต่ครับพอแกะถังน้ำเสร็จปุ๊บกดพุ่งกระลอกออกใช่ไหมครับก็ฝาถอดฝาครอบพวกนี้ออกนะครับแล้วก็ถอดมอเตอร์ออกมีน็อตอยู่ด้านข้างเลยเพื่อจะแกะฝาครอบมอเตอร์ออกนะครับแล้วปัญหาเดิมๆยังมีอยู่ไหมครับเรื่องออกไซด์ของตามพอร์ตตัวตามสล็อตอะไรพวกเนี้ยตัวออกไซด์อ่ะคือเวลาช่างล้างอะไรเงี้ยผมจะแนะนำบอกให้เขาเอาจาริบีขาวลูบไว้ก่อนคือถ้าอย่างแอร์บ้านนะแก้แล้วแต่แอร์ลูบพวกนี้ยังไม่ได้แก้แอร์บ้านนะฉาบแมกนิสไปแล้วมันกันสนิมไปแล้วตัวแกนมันจะเป็นสีดำๆไม่เป็นสนิมนะครับแต่พอแอร์รุ่นพวกนี้เขายังไม่ได้แก้ยังไม่ได้แก้ไขก็พยายามให้ใช้จาระบีขาวป้ายไว้ปกติล้างอย่างนี้ไหมไม่ครับผมมีวิธีล้างแบบผมไม่ต้องถอดออกมาเยอะขนาดนี้ผมถอดแต่ตึกตัวมอเตอร์แค่นี้ก็พอแล้วใช่ครับก็เพียงพอแล้วอันนี้ก็อันนี้พยายามรื้อให้หมดเพื่อจะได้รู้ว่ามันจะต้องติดประชุมด่วนผมก็ใจว่าไอ้ยกเรื่องทั้งหมดแล้วก็จะเริ่มนับเป็นใหม่ติดมันจะรองรับกับตัวท่อน้ำทิ้งได้สูงไม่เกิน70เซนติเมตรนะครับถ้าเกิน70เซนติเมตรเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดน้ำย้อนแล้วก็เกิดเออร์เลอร์ขึ้นได้ครับเดี๋ยวเริ่มโพสไว้เดี๋ยวคุยพรุ่งนี้
แล้วมันอัดได้สูงครับพี่เนี่ยครับสูงสุดได้ไม่เกิน70เซนติเมตรเลยวัดจากวัดจากฝ้าด้วยไม่ใช่ครับอัดแรงดันสูงอัดน้ำขึ้นไปข้างบนครับได้สูงค่าแรงดันมันใช่ไม่ทราบเหมือนกันครับได้สูงกี่เมตรไม่สูงก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่เคยวัดแค่ว่าให้สูงได้ไม่เกิน70เซนติเมตรแค่นั้นเพราะว่าของโรงพยาบาลตลาดบางพื้นที่อ่ะผมก็ไม่รู้ไงบางทีช่างติดตั้งกับช่างซ่อมมันก็คนละช่างกันใช่ไหมช่างติดตั้งก็สักแต่ติดตั้งจริงๆนะครับปีนขึ้นไปบนฝ้าติดตั้งไปมันมีเหล็กเส้นยึดโครงหลังคาผ้าอยู่บนตัวเครื่องด้านบนด้านล่างใส่ถาดเหล็กรองน้ำไว้แอร์ติดกับพื้นแอร์ตอนนั้นติดตายไปแล้วก็คือแอร์ดักเนี่ยติดตายเปิดข้างล่างก็ไม่ได้เปิดข้างบนก็ไม่ได้ต้องตัดเหล็กเส้นหลังคาบนหลังคาเขาจะถล่มอีกก็ทำไม่ได้จัดอบรมล้างแอร์ไป2รุ่นรุ่นแรกล้างจริงเจ็บจริงคนเจ็บเนี่ยผมแบบนั่งเก็บกวาดล้างโอ้โหมันเละเทะมันนองพื้นหมดเลยเช็ดถูบักถูใหญ่กับแม่บ้านรอบสองเลยล้างหลอกไม่ล้างจริงแล้วให้มีของให้เขาทุกอย่างนะครับแต่ไม่ได้ฉีดน้ำจริงๆก็ไม่เลอะเทอะนะครับแล้วก็ยังไม่ได้จัดอีกเพราะว่าถัดมาก็ติดไอ้นี่ช่วงหน้าร้อนแล้วก็ล้างแค่แอร์บ้างที่อยากจะล้างแอร์พวกนี้ด้วยเขาจะได้ประเมินค่าใช้จ่ายว่าเขาควรจะประมาณการรับเก็บตังค์เท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับงานล้างแอร์นะมีจัดอีกก็เดี๋ยวตามติดตามในเว็บไซต์แล้วกันเดี๋ยวผมจะมีแปะเรื่องมาให้อันนี้ก็ไปดูคนอื่นเขาล้างบ้างนะครับเขาไม่มีผ้าใบล้างแอร์เขาใช้อะไรล้างก็ใช้ผ้าใบธรรมดาเนี่ยล้างผมก็ได้ล้างแอร์เนี่ยอันนี้ตัวใช้เวลากินเวลานานสุดแล้วถัดจากการแกะเครื่องแต่ตอนไอฉีดล้างเนี่ย5นาทีก็เสร็จกว่าจะมานั่งเซตนั่งขึงอะไรกว่าจะฉีดนะครึ่งชั่วโมงกว่าอันนี้คือการล้างคอยร้อนตู้เบียร์ครับเห็นไหมครับฉีดจากข้างนอกก็ได้นะครับได้จากข้างนอกฉีดไปนะครับใช่กว่าการวัดลมนั้นลมก่อนล้างจริงจริงไม่ถอดครับผมแค่มาลมกวาดก่อนบางคนถามผมบอกว่าแค่ว่าให้เทียบดูเฉยว่าก่อนล้างกับหลังล้างแรงลมมันต่างกันให้ลูกค้าดูเฉยลมมันแรงขึ้นใช่ลมมันแรงขึ้นเพราะมันล้างแล้วมันโล่งขึ้นนะครับเรียนรู้ที่บอกไม่เคยล้างมาก่อนอันนี้คือเคาะแล้วนะเคาะแล้วใช่เคาะไม่ได้ล้างนะนี่แค่เคาะลงพื้นให้มันปึ้งนะครับไอตัวที่มันประหมานเนี่ยมันก็แตกออกนะครับอันนี้รูปก่อนล้างหลังล้างเห็นเมื่อกลมน้ำยาอันนี้ก็ภาพก่อนล้างนะครับแผงฟิลเตอร์นะมองไม่เห็นคอยเย็นเลยตันสนิทนะครับใช้ F2 อันนี้ก็ล้างฉีดล้างจากข้างในนะครับล้างข้างนอกอีกทีนึงนะครับตกเครื่องเลยเพราะว่าหน้ากากแอร์ไม่สนิทหน้ากากตัวแรกขาวๆนะครับกับตัวลมมันย้อนกลับเข้าไปใช่ลมมันย้อนขึ้นเลยมันไม่เป็นคอนเดนซ์นะครับเป็นเหงื่อหมดเลยครับ คือต้องปิดให้มันพอดีนะครับถ้าเกิดว่าขันน็อตเข้าไปแล้วมันยังไม่พอดีเนี่ยพี่ก็ต้องปรับตัวเครื่องให้มันลงมาเพื่อให้มันมารับกับหน้ากากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเครื่องลงมามากเกินไปขันหน้ากากจนสนิทแล้วมันก็จะเป็นรูอยู่ดีมันก็เป็นรูเราเดินล็อกตั้งไปแล้วก็ไอตัวแหวนล็อกใส่ด้านเดียวด้านล่างด้านบนไม่มีล็อกเวลาเราล้างหรืออะไรเงี้ยตัวเครื่องมันก็ขยับได้ใช่ไหมพอมันขยับได้ปุ๊บบางทีมันไปตั้งอยู่บนเกลียวมันไม่ได้ลงบ่าเครื่องก็เอียงนะครับปั๊มน้ำอยู่ฝั่งขวาเครื่องเอียงไปทางซ้ายมีโอกาสน้ำหกนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของแผงวงจรแบบจริงจังอันนี้คือถอดออกมาให้ดูแล้วและอันนี้คือเป็นคอมเพรสเซอร์สองชุดอันนี้คือคอมเพรสเซอร์ชุดเดียวนะครับแยกกันพี่เปิดฝาหน้ามานะพี่จะเจอหน้าตาแบบนี้เลยแล้วพี่ถอดอันนี้ออกถอดอันนี้ออกขันน็อต4ตัวนะครับแล้วยกอันนี้ออกพี่จะเจอข้างในเป็นแบบนี้คนละชุดแต่แผงควบคุมรวมอันเดียวใช่แผงควบคุมชุดเดิมเหมือนกันเดิมครับแล้วเวลาเราถ้าเกิดว่าพี่มองดูสังเกตดีๆนะว่าตัวน้อยปรินเตอร์โอเคใช้บอร์ดร่วมกันไปอันนี้ชุดหนึ่งไปด้านข้างชุดหนึ่งแต่ดูชุดนี้นะคอนเวอร์เตอร์แมทแบ่งแยกชัดเจนอันนี้ของคอมเพรสเซอร์เบอร์1อันนี้ของคอมเพรสเซอร์เบอร์2 1อยู่ซ้าย2อยู่ขวาไล่มา1 2นะครับที่สอนบอกอย่างนี้ไปมันจะไปเกี่ยวพันกับเออร์เรอร์โค้ด
จะฟ้องแยกกันถูกไหมครับอันนี้ใช้ด้วยกันอันนี้ใช้ด้วยกันอันนี้ก็ใช้ด้วยกันอันนี้ก็ใช้ด้วยกันมีตัวแยกกันคือชุดอินเวอร์เตอร์เนี่ยคอนเวอร์เตอร์กับอินเวอร์เตอร์อันนี้ตู้เดียวกันตู้เดียวกันครับตู้เดียวกันอันนี้อยู่อันนี้อยู่ด้านในอยู่ด้านในอันนี้อยู่ด้านนอกอันนี้อยู่ด้านนอกซ้อนกันอยู่ซ้อนกันอยู่เวลาฟ้องโค้ดมันจะแยกตัวหน้าถูกไหมแยกกันเราจะมาดูโค้ดนะ